ให้คุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศรอบๆของตลาดอัมพวาว่ามีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ายามเย็นเนี่ยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราขออนุญาตไปซื้อของกลับบ้านก่อนนะคะนะคะตามไปชมเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ร้านกัญจนาภาณิชย์ขายพวกน้ำแข็งใสรู้สึกว่าจะเป็นไฮไลท์ที่นี่นะเพราะพวกคนเยอะมากก็ถ้าสมมติว่าลงสะพานข้ามมาก็จำต้องมาแวะร้านนี้เพราะร้านนี้คือคลายความเครียดได้ด้วยนะคะก็จะขึ้นชื่อหลายๆอย่างมาแล้วต้องมาแวะพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้อย่างความเย็นสบายด้วยอ้าวนี่กัญจนาภาณิชย์ขอบอกเลยนะที่นี่มีน้ำแข็งใสด้วยนะใช่ค่ะถ้าเกิดใครมาตลาดอันนี้แดงโซดาก็มาแวะร้านนี้เลยใช่เลือกหลากหลายนะคะอืมค่ะค่ะไปชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับช่วงตะลุยทั่วไทยไปกับรายการ Happy to Go แหมคุณผู้ชมขาก็ต้องบอกว่าตลาดน้ำอัมพวาการเดินทางก็ไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่สมุทรสงครามนะคะแต่ว่านี่น้องซันดี้เห็นเขาบอกว่าถ้าไปตลาดน้ำต้องซื้อผัดหมี่ที่เราซื้อกันใช่ๆผัดหมี่แล้วก็มีน้ำตาลที่เป็นรูปตัวการ์ตูนอะน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลอะไรนะที่เป็นตัวการ์ตูนที่เราไปถ่ายมาแล้วท่านผู้ชมลองไปดูแล้วลองซื้อให้ดูแต่ว่าลองชิมดูว่าเป็นยังไงอร่อยอะแล้วก็มีอีกที่นึงแต่เราไม่ได้เดินไปถ่ายเพราะคนเยอะเบอร์เกอร์ปลาทูค่ะแถวนั้นเขาจะฮิตเพราะว่าเขาอยู่ตรงตลาดน้ำแม่กองไงตลาดใช่ไหมเยอะแม่น้ำแม่กองแต่ว่าวันนั้นเขาไม่อนุญาตเพราะว่าเขาขายอยู่คนเยอะขายคนเดียวคืออาหารทะเลมีทุกอย่างคุณจะกินกุ้งปลาหมึกปลาหอยเชลมีหมดทุกหอยเชลย่างอบเนยอร่อยมากใช่ไหมแล้วก็ยังมีร้านทอดมันหน่อกะลาใช่มีหมึกผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวเกี๊ยวปลาทูเยอะแยะไปหมดมากมายก็ลองไปเลือกชมได้เสื้อผ้าอีกใช่ค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ร้านกาแฟที่เราไปถ่ายอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์เพราะว่าคนที่มาจะต้องมานั่งร้านนี้ใช่ไม่ถ้าท่านผู้ชมไปก่อนแล้วของยังไม่เยอะก็ไปไหว้พระก่อนกลับมาตอนเย็นก็ค่อยเดินช้อปปิ้งเพราะแล้วซันดี้ก็ไปไหว้พระก่อนแล้วแล้วน้องซันดี้ก็ค่อยกลับมาเดินช้อปปิ้งมาเดินเล่นเพราะว่าจริงๆตลาดเนี่ยถ้าไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามตอนที่เราไปถ่ายรายการร้อนมากร้อนจริงๆโอ้โหหน้าไหม้อ่ะไปถึงแล้วลองนั่งเรือไปไหว้พระ7วัด9วัดดูก่อนแล้วพอมาถึงสัก 4-5 โมงกำลังดีนะคะหิวก็ดีถูกต้องเลือกได้เลยว่าจะกินจะกินอะไรก็คือเปิดครบแล้วก็พอตอนเย็นสำหรับใครที่ชอบชิลๆหรือบรรยากาศแฮงเอาท์ก็ริมน้ำแล้วก็อย่าลืมร้านอาหารไปถึงตลาดน้ำอัมพวาแล้วอย่าลืมไปไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมดังมากและศักดิ์สิทธิ์มากก็ไปสักการะท่านแล้วก็ใครมันมีหลายหลายอย่างอ่ะนั่งเรือชมหิ่งห้อยตอนคืนตอนกลางคืนหนึ่งทุ่มทุ่มถึงสามทุ่มก็ลองไปติดต่อดูนะคะเพราะว่าตลาดเนี้ยบางพวามันก็ยังมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างแต่หิ่งห้อยของจริงนะเป็นโฮมสเตย์ด้วยมีโฮมสเตย์ด้วยถูกต้องราคาไม่แพงด้วยนะคะประมาณ 5-600 บาทเองนะคะแล้วก็หิ่งห้อยเนี่ยเป็นหิ่งห้อยจริงๆจริงๆเกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆเขานั่งเรือออกไปกลางแล้วก็จะบอกว่าการนั่งเรือเนี่ยถือว่าได้บรรยากาศด้วยนะคุณผู้ชมจะได้เห็นธรรมชาติจริงจริงมืดมากน่ากลัวหลายอันเดียวอีกอย่างนึงมันจะมีอยู่โค้งนึงที่ผ่านเป็นโค้งผีหลอกเขาจะเรียกว่าโค้งผีหลอกสมัยก่อนผีหลอกจริงๆ
ก็คือคนที่ขับเรือเนี่ยจะต้องมันตั้งกี่ร้อยปีมาแล้วไม่ตอนที่ไปกลัวอะไรรู้เปล่าเพราะว่าทางมันมืดมากแล้วเรากลัวแบบเรือแต่เห็นหิ่งห้อยนะคือมันต้องมืดไงเพราะจะได้เห็นหิ่งห้อยสวยๆใช่ให้เราแบบว่าล่อหิ่งห้อยให้มาหาเราแบบไฟกระพริบอ่ะเขาจะแจกก็ลองไปชมวิถีชาวบ้านหรือไม่ท่านผู้ชมที่ดูรายการแล้วอาจจะไปกันเยอะละเพราะว่าตลาดน้ำอัมพวาตอนนี้ก็ดังใครก็อยากจะไปลงเรือไม่แพงเลยค่ะผู้ใหญ่รู้สึกจะ40บาทมั้งส่วนเด็ก10บาทเองใช่ก็ลองไปดูแต่ถ้าเด็กเล็กฟรีแต่ว่าพี่ไปพี่เหมาเรือเหมาเป็นของเราไม่อยากเหมานะดิฉันว่าหลายคนดีกว่าของพี่บ้านพี่ไปกันเยอะใช่ไปติดงานต้องเหมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปเนี่ยก็แนะนำเลยต้องไหว้พระก่อนอันดับแรกไหว้พระเมื่อก่อนเนี่ย9วัดนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีการเดินทางที่ลำบากมากขึ้นก็เลยลดเหลือเป็น7วัดแล้วก็มีเยี่ยมชมหิ่งห้อยพอเสร็จแล้วทีนี้คุณก็มานั่งหาอะไรกินช้อปปิ้งซื้อของแต่ส่วนมากจะกินอาหารทะเลกันนะตอนเย็นคืออาหารทะเลนี่นั่งกินกันริมทะเลแล้วก็เป็นโต๊ะแบบเหมือนเก้าอี้ซักผ้าเออนั่งกินกันแบบนั้นเลยอร่อยนะแล้วก็ราคาก็ต้องสมน้ำสมเนื้อแต่ละว่าท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็คงอยากจะไปกันอยากให้ไปอยากให้ไปแนะนำเลยมีแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นใช่แล้วก็ลองไปดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีร้านที่เขาเรียกว่าอยู่กันมานานติดไม้ติดมือกลับมาถูกต้องเป็นของฝากมาที่นี่ขนมหม้อแกงขนมไทยทำเองใช่ใช่เยอะมากนะคะเอาคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นึงนะคะกับตะลุยทั่วไทยไปกับรายการ Happy To Go ที่เอามาให้ฝากกันแหมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะรายการของเราเนี่ยก็จะมีหลายๆสถานที่เดี๋ยวเราจะมาให้ดูเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็นำเสนอในส่วนของปราสาทสัจธรรมให้ดูที่พัทยาชลบุรีอันนี้เนี่ยก็เป็นตลาดน้ำอัมพวาก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอะไรที่เราไปถ่ายได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากได้ก็อยากเอามาให้ดูกันเพราะว่าเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีสถานที่สวยๆมากมายว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเสาร์หน้าติดตามดูได้ความสวยและธรรมชาติของเมืองไทยนุ้นไปกับเราว่าเราจะพาไปที่ไหนและตอนนี้กำลังบานสะพรั่งเลยค่ะก็อย่างเงี้ยถ้าจะมีไฮไลท์ที่ไหนก็จะไปเก็บภาพให้เก็บภาพมาให้ใช่ไหมไหนเราก็ไปคือเราไปทุกที่เลยนะเขื่อนอุบลรัตน์ไปหมดของเราขอนแก่นสุรินทร์ชัยภูมิน้องคายค่ะภาคใต้ภาคเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกเนี่ยเลยได้รำเลยเราไปหมดเลยเราไม่ได้ห่วงสวยเลยแต่ว่าเราแค่อยากเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมท่านผู้ชมมีความสุขคือได้ดูไฮไลท์ไปกับเราถูกค่ะนะคะแล้วก็สามารถแนะนำติชมรายการตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้นะคะรวมทั้งอยากจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนไปกับผลิตภัณฑ์ของสถานี13สยามไทยกับผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้เลยตามเบอร์ข้างล่างใช่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปพบกับท่านที่เรียกว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาเป็นยังไงใช้ชีวิตอะไรแบบไหนทำอะไรบ้างลองไปพบกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากมีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแบ่งปันประสบการณ์นี้เรามาสัมภาษณ์คุณลุงกรุยค่ะถึงที่เพชรเกษมซอย3ค่ะเพชรเกษมซอย3เห็นว่าคุณลุงกรุยนี้แนะนำให้เพื่อนทั้งซอยเลยก็มีบ้างฮะค่ะที่คนที่เขาอยากรู้ว่าลุงทำไมดีขึ้นค่ะค่ะเราก็บอกในฐานะว่าอยากให้เขาหายค่ะก็เลยแนะนำเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำคุณลุงกลุ่ยเป็นทางการก่อนค่ะชื่อคุณลุงภูริพัฒน์คุณลุงภูริพัฒน์ภูริพัฒน์อายุเท่าไหร่แล้วคะปัจจุบัน73 73ปีครับคุณลุงตอนหนุ่มๆหล่อมากใช่ไหมคะตอนหนุ่มๆทำงานหนักไหมคะก็มีบ้างเป็นพ่อค้านี่ฮะอ๋อทำเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพวกกระดุมอ่ะพวกได้อะไรทุกอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่ตัวกระดุมเป็นคนผลิตเป็นคนผลิตทำเองทำเองทั้งหมดเลยทำมาประมาณ 5-60 ปีแล้ว 5-60 ปีปัจจุบัน73ปีตอนนี้ไม่ทำแล้วก็ทำฮะต้องทำฮะกับเงินใช้ก็ต้องทำค่ะก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวก็ช่วยกันนะทุกคนช่วยกันโอ้โหต้องเรียกว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะทำมา 50-60 ปีที่แล้วปัจจุบัน73ปีก็ยังทำอยู่ทำอยู่ครับทำอยู่ทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงได้ก็เหนื่อยฮะก็เหนื่อยเพราะว่าเป็นโรคหมอเขาตรวจพบว่าเบาหวานหัวใจแล้วก็โรคไตเนี่ยทำให้เราตรวจพบเมื่อไหร่คะก็รู้สึกจะปีหนึ่งปีกว่าได้แล้ว
พิ่งตรวจพบครับแต่เบาหวานนานแล้วแล้วก่อนอาการที่คุณลุงเป็นนี่คือมีอาการอะไรไหมคะหรือว่าไปหาหมอตามปกติมันเหนื่อยฮะบางครั้งก็หายใจไม่ค่อยดีค่ะติดขาดขาดค่ะก็เลยหมอเลยบอกว่าให้มาเช็คทุกเดือนก็ทุกเดือนก็เสียไปหาหมอที่ธนบุรีค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่คุยกันก็อยากจะกินยาคนนู้นบอกคนยานี้ดีคนนั้นบอกยานู้นดีก็ไม่เคยกินน่ะแต่จนหมอนี่ข้างบ้านเพื่อนก็บอกว่าลองกินดูสิว่ายาเนี่ยเรื่องที่บอกว่าควรละแค่พันกว่าบาทลงเรื่องอะไรครับคือหมายถึงว่าเงินราคาดีกว่าก็คือดิจอยแต่ว่าสุขภาพต้องมาก่อนค่ะใครเป็นคนแนะนำบอกว่าเพื่อนแนะนำก็นี่ฮะเข้ามาเราคุยกันอยู่บ่อยเพื่อนดูรายการครับค่ะแล้วเขาเล่าให้ลุงฟังค่ะแล้วลุงไม่ใช่เชื่อคนง่ายๆนะค่ะนะแล้วลุงก็มาลองดูกินขวดเดียวก็ไม่กี่ประมาณขวดเดียวก็ความรู้สึกว่ามันจะดีทำให้เรากินข้าวได้แล้วก็อะไรก็สบายใจมันก็กินมาตลอดนี้จนกระทั่งได้ประมาณ10ขวดแล้วหมอเขาเข็นลุงเข้าไปที่บ้านเขาเซ็นให้ผ่าทำบอลูมบอลูมหัวใจอยู่4วันเสียไป 5-6 หมื่นค่ะแล้วถามบอกว่าทำหัวใจนี่เสียเงินเท่าไหร่เขาบอกก็ประมาณ 300,000 300,000 ค่ะลุงเลยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าลุงอายุ70กว่าแล้วค่ะลุงไม่ทำอ่ะเอายามากินแล้วก็คุณหมอแล้วลุงจะกลับบ้านเลยคิดตังไป 5-6 หมื่นบาทแล้วเอายามาทานที่บ้านผลสุดท้ายก็อยู่ไปได้เป็นปีละปีกว่าแล้วไม่เห็นเป็นอะไรยามันก็ดีขึ้นภาพมามากมายก็มันเหนื่อยฮะผลตรวจจากที่คุณหมอใช่ค่ะสะสมมาเอาไว้ดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่ใช่นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านแนะนำประมาณมันดีอ่ะมันดีความรู้สึกนะไม่ต่ำกว่า3ขวดค่ะก็ดีแล้วตอนนี้ใครจะบอกยังไงบอกอย่าไปเชื่อนะเขารวยบอกลุงกินอยากกินอ่ะนะเพราะว่ากินแล้วลุงสบายกลางคืนก็นอนหลับยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงยังไงคะการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็พูดง่ายๆดีไงฮะดีสุขภาพรู้สึกเลยว่าดีทุกอย่างดีดีดีเพื่อนคนหนึ่งนะมันอาจจะทำให้ท้องผูกก็เป็นไปได้เพื่อนคนหนึ่งนะตอนนี้นะแกฟอกมาแล้วทุกอาทิตย์ละสองครั้งผมไปดูแกก็บอกว่าหมอเขาสั่งกล้วยกินไม่ได้ลุงจะบอกให้นะเรื่องมีแผลนะท่านหนึ่งเลยลุงเนี่ยร่างกายของคุณลุงเนี่ยคือแผลที่เกิดจากเบาหวานค่ะเบาหวานตอนนี้ก็คือแห้งหมดแล้วคนเราแปลกนะคนอื่นเขาเห็นเราอย่าไปแกะอย่าไปแกะคันใช่ไหมคะยิ่งแกะยิ่งมันอ่ะยิ่งแกะยิ่งมันยิ่งคันยิ่งดีแล้วมันก็หายเร็วอ่ะมันไม่ใช่แกะวันนี้แล้วมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะไม่หายแกะไหมคะแกะแกะด้วยแกะวันนี้นะมันจะเป็นแผลสดๆได้หน่อยพอ2วันแห้งแล้วค่ะนี่อ่ะใช่ก็กั้นตรงนี้ก็ดื่มทุกวันอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแห้งเร็วได้ยินบอกว่าให้ลุงกินวันละ2ครั้งแต่ลุงกินครั้งเดียวเองก่อนนอนค่ะไม่แต่ลุงไม่ได้กินก่อนนอนกินตอนเช้าครับแล้วก่อนหน้าแผลเป็นยังไงคะเป็นมันก็หายยากอ่ะมันมีอาการหายยากค่ะนี่ความรู้สึกว่ามันหายง่ายแห้งง่ายวันนี้แกสัก2วันเนี่ยแผลมันแห้งแล้วเราจะมีตุ่มพอแล้วมันนานๆก็มันก็ยุบหายไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh และเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Extra Happy People Fresh ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงสุขภาพดีกับครูรอเราอยู่แล้วนะคะใครที่เรียกว่าต่อท่าโยคะมาแล้วนะคะลองมาชมกันดูว่าวันนี้ครูมีอะไรมาฝากไปชมกันเลยค่ะลองนึกไม่ร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดี
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ Happy to Go นะคะในช่วงสุขภาพดีกับครูอุ๊กันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรายังมีท่าที่บริหารข้อต่อบริเวณหัวเข่าแล้วก็ข้อต่อบริเวณ